สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาสถิติในเรื่องของการหาช่วงความเชื่อมั่น 1-α บูณอยเซของค่าเฉลี่ยประชากรหรือตัวมิวในกรณีประชากรปกติไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรและขนาดตัวอย่างน้อยกว่า30ในกรณีที่ขนาดตัวอย่างน้อยกว่า30เราจะเลือกใช้ตัวแปรสุ่มทีก็มาดูพิสูจน์กันเส้นโค้งรูปหลักคังคว่า ตัวแปรสุ่ม t ทีท่ระยะบวกลบ t alpha ส่วน2พื้นที่ตรงกลางอันนี้ก็จะเป็น1ลบ alpha พาัความหมายทางด้านสถิติก็หมายความว่าความม่นจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม t มีค่าระหว่างบวกลบ t อัลฟ่าส่วน2มีค่าเท่ากับ1 a l p h ลบอัลฟาแล้ก็เปลี่ยนตัวแปรสุ่ม t เป็น x bar ลบ m ิ w หารด้วย s r n จัดรูปพิชคณิตให้มิวอยู่ตรงกลางก็จะได้ว่าความจะเป็นที่ x bar ลบ t อัลฟ่าส่วน2 s r n m u น้อยกว่า x bar บวก t อัลฟ่าส่วน2 s r o n มีค่าเท่ากับ1 a l p h ลบอัลฟในที่นี้ก็มีฟารมหมายแฝงอีกลักษณะหนึ่งก็คือ ช่วงความเชื่อมั่น 1-α ลบอลฟาคูณ100%ของมิลนีมีค่าระหว่าง x-bar บาวกลบ t a l อลฟส่วน2คูณกับเสรูทนในทีนี้ก็คือสูตรช่วงความเชื่อมั่นกรณีประชากรปกติ n น้อยกว่า30ตัวอย่างภาชนะนะบรรจุกฎ,กฎกรรมฐานมีน้ำหนักหน่วยเป็นออนน้ำหนักของภาชนะก็สุ่มตัวอย่างมานะตัวอย่างที่1ช่าชั่งน้ำหนักได้และตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3นะจนกระทั่งครบ ทั้งหมดตัวอย่างขนาด7ให้หาช่วงความเชื่อมั่น95%ของค่าเฉลี่ยของน้ำหนักภาชนะกำหนดให้ข้อมูลมีการแจกแจงปกติการคำนวณหาค่า x bar นะทุกตัวบวกกันหารด้วย7 x bar อบารอกมาเป็น10หาความแปรปรวนข้อมูลตัวอย่าง x-x ลบกากำลัง2หารด้วย7ลบ1นะคำนวณออกมาแล้ว s กำลัง2มีค่าเป็น0.08อยากได้ตัวเเฉยๆก็จับถอดร ช่วงความเชื่อมั่น95% 1- อัลฟาก็มีค่าเป็น0.05อ l ลฟาส่วน2ก็มีค่าเป็น0.05 n เป็น7ระดับขั้น3เสรีก็ n-1 แล้ว6เปิดตารางกระดาษวิธีเปิดตารางกระดาษก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้แทนค่าและวมิวมีค่าระหว่าง x bar บวก t อัลฟาส่วน2คูณ s รูท n x bar 10 ทีจากตาราง2.447 s คำนวณไว้แล้วเนะี่ย0.283หารด้วยรูท n แทนค่าเสร็จแล้วก็ค่าเฉลี่ยประชากรซึ่งเราไม่รู้ค่านั้นนะ่ะมีค่าอยู่ระหว่าง9.74กับ10.26ความหมายก็คือช่วงความเชื่อมั่น95%ของมิลกรณี n มีค่าน้อยกว่า30มิลมีค่าระหว่าง9.74กับ10.26การใช้โปรแกรม GeoGebra วิเคราะห์ข้อมูล เปิดโปรแกรม GeoGebra คลิกเมนู View ตอนนี้เราจะสร้างแฟ้มข้อมูลก็เลือกคำสั่งย่อย Spreadsheet คลิกแล้วนะคลิกแล้วก็ดูหน้าถัดไปพอมาถึงหน้านคล้ายๆกับ Excel หน้า,นา,นา Spreadsheet เขคล้ายๆกับ Excel ขั้นที่1เนะี่ยพิมพ์ข้อมูลลงไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ถึงตัวที่7ขั้นที่2เลือกคําสั่งวิเคราะห์ข้อมูลพอเลือกคําสั่งตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะได้วินโดวยกขึ้นมาข้อมูลที่จะใช้ก็คือเซลล์ที่ A1 ถึง G1 งเนี่ยตรงนี้ก็ใช้ภาษาเหมือน Excel ขั้นที่3นะคลิกคําสั่งวิเคราะห์ข้อมูลพอเราคลิกคําสั่งวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยนะก็จะได้หน้าต่างย่อยแบบนี้นะ ค่าอ4เบื้องต้นต่างๆอยู่บริเวณนี้กราฟความถี่บล็อกพอตนะักเรียนมปลายก็เรียนเรื่องบล็อกพอตมาแล้วต่อไปนะมาดูว่าเราจะเลือกหาช่วงความเชื่อมัน่นนะก็เน้นอีกทีนะขั้นที่1เนะี่ยอันนี้คือเอาพุตที่เราได้มาตรงเลข2ตัวเนี้ยนะจะมีเมนูย่อยให้เลือกพอคลิกไปแล้วเนะี่ยก็จะได้คำสั่ง Data l y s l y s t s t t s t i s t เนะี่ยเลือกอะไร เลือกหาช่วงความเชื่อมั่นใช้สูตรทีพอเราเลือกหาช่วงความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรทีเลือกแล้วนะอินพุต9 5ก็มาจากเราต้องการช่วงความเชื่อมั่น95%เพออินพุตเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะได้ u อ p u t ตัวนี้ออกมาก็จะได้ช่วงความเชื่อมั่นนะของมิลมีค่าระหว่าง 9.7384กับ4 2 6 6 6 6ก็ฟาร์มรู้ท้ายคลิปนิดนึง่งคลิปอันนี้บันทึกบน iPad ปี2015ใช้ปากการาคา150บาทหน้าจอขนาดนี้เป็นโปรแกรมโซโดแนะนำโปรแกรมโซโดซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ GoodNotes สวัสดีครับ